ถ้าใกล้กับงานเรื่องนี้เราต้องพิกคาแรคเตอร์เราพอสมควรเตรียมพร้อมสำหรับงานพอสมควรใช่ครับก็สำหรับละครไมค์แอมบูแลนนะครับรักจุใจในฉุกเฉินก็เรื่องนี้ได้รับบทเป็นเรียกว่าเอ็กเทิร์นครับก็อยู่ปี6กำลังจะจบหมอครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ท้าทายแล้วก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับอารมณ์แบบเหมือนตอนเล่นไซด์บายไซด์ที่เราไปซ้อมแบดมินตันนะครับก็แบบไป6เดือนอย่างเงี้ยเราเล่นเรื่องนี้เป็นหมอก็ต้องแบบไปศึกษาแล้วก็เวิร์กช็อปเกี่ยวกับการแพทย์แบบว่าศัพท์การแพทย์ขั้นตอนการรักษาซึ่งเราก็ได้แบบรับการอนุเคราะห์จากทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาครับมันเรื่องจะหมอจริงๆจริงๆเลยครับหมอฉุกเฉินด้วยทำการบ้านมากเลยหนักครับหนักมากแค่แบบจำชื่ออย่างเงี้ยก็ค่อนข้างยากแล้วครับเพราะว่าชื่อทางการแพทย์ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบภาษาอังกฤษแบบคำอะไรก็ไม่รู้แบบควบกำยังไม่ทันเลยแบบมันติดไม่ดูภาษาไม่เราเป็นคนพูดยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ยากนิดนึงครับแต่ก็โอเคครับพอลองมาเล่นแล้วมันก็ตามอินเนอร์กดดันไหมคะด้วยศัพท์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราพูดผิดออกไปเนี่ยมันจะเกิดดราม่าก็เคยได้ยินข่าวมาแบบกฎหมายทางการแพทย์อะไรอย่างนี้มาเหมือนกันนะแต่ก็แบบเราก็พยายามรีเสิร์ชแล้วก็ทำการบ้านมาเต็มที่อะครับผมก็พยายามศึกษาให้ได้มากที่สุดอะครับเอาให้ได้ดีครับทางการบ้านหลายด้านหุ่นก็ต้องทำการบ้านเรื่องหุ่นด้วยใช่ครับเรื่องนี้ต้องถอดเยอะอะไรขนาดไหนต้องทำการบ้านเรื่องหุ่นด้วยก็ประมาณนึงครับเป็นหมอที่สุขภาพดีอะไรอย่างนี้ครับผมทำไมต้องโชว์ขนาดนั้นสกายในทีเซอร์ที่ออกมาก็เห็นนั่นนี่มันเป็นเรื่องหลายๆอย่างครับผมเรื่องพลังเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับเราต้องแข็งแรงในการช่วยชีวิตชาวบ้านใช่ครับเป็นหมอก็แบบถึงแม้นอนน้อยแต่เราก็ต้องฟิตหุ่นครับผมถอดเสื้อคนไข้ก็หายอะไรนะครับถอดเสื้อคนไข้ก็หายแล้วให้เราถอดเสื้อคนไข้ไม่ใช่มีเขินๆมีอะไรไหมเราต้องฟิตหุ่นนะคันเตรียมพร้อมขนาดไหนเรื่องบอดี้นะบอดี้ของเราจริงๆก็แบบเรื่องที่ผ่านๆมาก็ไม่มีถอดเสื้อครับผมก็แบบมีแบบความกลัวเงินกลัวแบบคุณจะไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็พยายามทำเต็มที่เหมือนเรื่องนี้จะประกาศว่าสกายโตแล้วนะเดี๋ยวรอดูในเรื่องนะครับว่าโตจริงหรือเปล่าโตแล้วโชว์ได้อันเราไม่ได้มีแต่การโชว์ขนาดเนี่ยเวลาต้องถอดเสื้อมีเขินไหมเพราะดูเหมือนจะเป็นเรื่องแรกๆด้วยนะมีครับขนาดผมถอดเสื้ออาบน้ำอย่างเงี้ยส่องกระจกที่ห้องอาบน้ำยังเขินตัวเองเลยนะแม่บิดทำไมบิดเขินหรอปกติเราฟิตหุ่นเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าครับจริงๆปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้ก็แบบต้องตั้งใจเป็นพิเศษครับอันนี้เป็นคำสั่งจากผู้กำกับเลยว่าให้ฟิตหุ่นเพื่อแบบว่าเตรียมรับฉากตัวจะถอดเสื้อนั่นโน่นนี่อะไรอย่างด้วยครับทั้งพี่ยงทั้งพี่บอสผู้กำกับครับก็ถูกกดดันมาจากหลายๆทางสกายถ้าสมมติว่าฟีดแบ็กดีเนาะละครเรื่องนี้ออนแอร์ไปอะไรเงี้ยแล้วมีแบบว่าติดต่อมาให้เราถอดถ่ายเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยขึ้นปกเราโอเคไหมเซ็กซี่แค่ไหนครับอันนี้ลิมิตของเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วพี่ตีอยากเห็นแค่ไหนครับโอ้ยถ้าตีก็บอกเห็นทั้งตัวเธอจะทำยังไงใจเย็นไว้ก่อนเอากลับมาที่ประเด็นคำถามครับผมกลับมาที่ประเด็นนี้ทีนึงอาจจะต้องแบบดูความเหมาะสมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแบบเราก็แบบยังไม่ได้แบบอายุแบบไปถึงขั้นที่แบบอาจจะแบบโชว์อะไรได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบอยากฟิตหุ่นให้ดีกว่านี้อีกครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายเซ็กซี่นี่ถือว่าฉีกคาแรคเตอร์เราไปเลยนะที่แบบเป็นเด็กใสๆมากแล้วมาถ่ายอย่างที่บอกไงสกายโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่ายังไงรอติดต่อมาแล้วค่อยคิดดีกว่าครับผมแสดงว่าเราก็เปิดรับแล้วก็เปิดไม่ถ้าเกิดมีคุณติดต่อมาหรือต้องผ่านปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษากับคุณดูแลก่อนอะไรก่อนนี่แสดงก็อาจจะต้องมีการปรึกษากันนะครับถ้าสมมติว่ามีติดต่อเข้ามานะครับผมก็ต้องดูอีกทีครับยังบอกไม่ได้เหมือนกันเพื่อนมีเซลไหมครับว่าเพื่อนมีเซลไหมเรื่องถอดเสื้อเหรอครับก็แบบมีครับก็แบบกูจะรอดูนะว่ามึงมีซิกแพคอย่างที่มึงโม้หรือเปล่าหัวใจทำไมกันอันนี้มีไหมอาสาสามีคุยไหมนี่คำตอบเดิมเลยคือทำไมเราไม่มีล่ะใครจะไปเชื่อสกายไม่มีเปิดความรับเรื่องความรักไหมเปิดก็ได้ครับเปิดครับเปิดแล้วมีคุณเข้ามาบ้างไหมแบบว่ามาคุยกันแล้วเราถูกใจคุณนี้อยากจะคุยกับคุณนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีโมเมนต์แบบนี้บ้างไหมสกายยังครับยังหรือเราตั้งสเปคไว้แบบมันสูงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจอคนที่แบบสเปคเราอะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแบบไม่ผมไม่ได้แบบมีสเปคตายตัวเงี้ยก็แบบถ้าเจอแล้วแบบรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ชอบคนแบบไหนจ้ะคนแบบไหนคนที่คุยกับผมรู้เรื่องก็ได้ครับคนที่คุยรู้เรื่องยากอย่าง
างเวลาเราเห็นเพื่อนมีคนมีแฟนเราแบบอย่างเออมูเมนต์ที่เห็นคนเพื่อนเราจริงๆก็ไม่ครับจริงๆผมแบบเสพติดการอยู่คนเดียวครับเอาจริงเหรอเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวใช่ชอบแบบอารมณ์แบบไปดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบได้อยู่กับตัวเองแล้วมันรู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเราฟังหนังครับเออความเหงาเวลาเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยผมมีพี่ซันเป็นไอดอลครับหัวใจผมเป็นลูกบอลีนเราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเออจริงๆเราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอย่างพี่เขาถามไหมไม่ใช่ว่าจริงๆก็ไม่ได้โลกส่วนตัวสูงครับผมแค่แบบคนอื่นเข้าไม่ถึงมากกว่าเข้าไม่ถึงคือไม่ได้ติดไม่รู้อ่ะผมคุยกับคนอื่นแล้วคนอื่นแบบไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราแล้วพูดไม่เรื่องก็ไม่รู้มีพี่สันไม่มีเพื่อนผู้หญิงที่แบบคุยกับเราตลอดวันนี้คุยวันนี้ก็คุยวันนี้ก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็แบบคุยเรื่องงานเนี่ยคุยทำงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ายังโสดยังโสดนะโสดสนิทแห้งครับโสดสนิทโอเคคุยกับ